ค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนี่แหละประเทศไทยนะคะเรายังพูดคุยอยู่กับท่านอาจารย์คณินบุญสุวรรณค่ะในเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมและความปรองดองนะคะ SMS แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะที่4642201และ MMS 4642311ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการเราค่อยเปิดโฟนอินกันนะคะอาจารย์คะตะกี้อาจารย์พูดถึงหลักการของการร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหลักการที่1ก็คือนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่มาร่วมได้รับผลกระทบจากการเข้ามาขัดแย้งในทางการเมืองค่ะแล้วหลักการที่2ก็คือการให้มีคณะกรรมการคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งค่ะซึ่งเสนอไป5ท่านด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วคณะกรรมการนี่จะมาจากไหนล่ะคะอาจารย์คณะกรรมการ5ท่านตามร่างนะครับก็มีอยู่5คนคนนึงก็มาจากการเลือกของคณะรัฐมนตรีอ๋อค่ะคณะรัฐมนตรีเลือกมาคนหนึ่งค่ะนะครับอีก2คนเนี่ยเป็นสสฝ่ายค้านคนหนึ่งสสฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งค่ะแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยได้รับเลือกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะนะครับแล้วคนที่4ก็คือผู้พิพากษาหรืออดีตผู้พิพากษาที่ได้รับการเลือกจากรัฐสภาที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็คนที่5ก็คือพนักงานอัยการหรืออดีตพนักงานอัยการที่ก็ต้องได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาเช่นเดียวกันพูดถึงองค์ประกอบที่มานะครับก็นับว่ามีความชอบธรรมค่อนข้างสูงทีเดียวคณะรัฐมนตรีเลือกมาคนหนึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเลือกสสนะครับสสที่เป็นอยู่เนี่ยมา2คนฝ่ายค้านคนหนึ่งฝ่ายรัฐบาลคนหนึ่งแล้วก็เลือกผู้พิพากษาคนหนึ่งอัยการคนหนึ่งแต่ว่าทั้งผู้พิพากษาทั้งอัยการก็ต้องได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาเช่นเดียวกันซึ่งกว้างกว่าสภาผู้แทนราษฎรอีกนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงคณะกรรมการแต่ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการนี่นะครับถ้าได้รับการเสนอเข้าไปตามขั้นตอนของกระบวนการของรัฐสภาแล้วมันมีโอกาสที่จะแก้ไขได้แก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องมีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องทำโครงสร้างให้เห็นชัดเจนนะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงแต่ต่อไปเพื่อความเหมาะสมยังไงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามขั้นตอนของกระบวนการในทางรัฐสภาแล้วคณะกรรมการนี้มีอำนาจอะไรบ้างคะอาจารย์อำนาจก็คืออำนาจในการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยว่าผู้ใดบ้างเนี่ยนะครับที่มีการกระทำซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดนะฮะในระหว่างการชุมนุมหรือในเหตุการณ์ความขัดแย้งในทางการเมืองตั้งแต่19กันยายน2549เป็นต้นมานะครับนะฮะว่าใครบ้างถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยในคดีอาญาอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคนที่ได้รับผลกระทบนะครับคือให้แก่ประชาชนที่ได้กระทำการคือในระหว่างที่ไปชุมนุมหรือว่าประท้วงอะไรต่างๆนะครับก็คนกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มที่เข้าข่ายไปฝ่าฝืนในพระราชกำหนดสมมติก็ออกพระราชกำหนดออกพรกฉุกเฉินใช่ไหมครับออกประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพี่น้องเนี่ยนะครับไปถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดค่ะถือว่าเป็นโทษเบาเป็นโทษขั้นเบาเนี่ยนะครับอาจจะไปชุมนุมหรือไม่ได้ไปชุมนุมก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดฝ่าฝืนคำสั่งฝ่าฝืนประกาศอะไรพวกนี้นะครับถือว่านิรโทษกรรมหมดโดยสิ้นเชิงถือว่าไม่ได้กระทำความผิดนะพ้นจากความผิดแล้วก็ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับนั่นเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนที่เข้าไปร่วมนะเข้าไปร่วม เดินขบวนแล้วก็ประชุมทางการเมืองในเขตท้องที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศไอ้พรบความมั่นคงพวกนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการจับกลุ่มนะด้วยข้อหาว่าเนี่ยไปฝ่าฝืนแล้วก็ไปกระทำการอะไรซึ่งมันเป็นความผิดตามกฎหมายนิรโทษกรรมพวกเอกกฎหมายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพวกนี้นะครับแล้วก็กฎหมายที่เนี้ยประกาศเนี้ยมันใช้เนื่องจากมีการชุมนุม
มีการชุมนุมแล้วก็มีการเดินขบวนกันะนะครับแล้วก็หลังจากเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นต้นมานี่นะครับคนเหล่านี้นะครับหากเป็นความผิดลหุโทษนะเป็นความผิดลหุโทษเป็นความผิดซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวแล้วก็เป็นความผิดซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเหล่านี้ก็จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดเห็นไหมครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายกลุ่มแรกทั้งกลุ่มที่2กลุ่มแรกก็ไม่เข้าข่ายไอ้ฝ่าฝืนก็ไม่ได้เข้าข่ายคือมันอาจจะแรงกว่านั้นนะฮะกลุ่มที่2เนี่ยก็ไม่เข้าข่ายนะฮะคืออาจจะมีโทษจำคุกเกินกว่า2ปีสมมุติว่าอย่างนั้นนะครับคนเหล่านี้นะครับก็จะไม่ได้เข้าข่ายเมื่อไม่ได้เข้าข่ายปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมาดูว่านะครับการที่เข้าไปเดินขบวนไปชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งไปถูกจับกุมนะครับมันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยชุดนี้วินิจฉัยออกมาว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะซึ่งไม่ได้เข้าข่ายเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่สองเนี่ยมาเป็นกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับถ้ามีมูลเหตุทางการเมืองมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับก็จะได้รับการนิรโทษกรรมด้วยเพราะฉะนั้นสรุปรวมความตรงนี้โดยเฉพาะในข้อ3เนี่ยสะท้อนเห็นว่าทุกคนนะที่จะได้รับการนิรโทษกรรมเพราะว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายก็ตามนะครับฝ่ายโน้นก็มีแกนนำฝ่ายนี้ก็มีแกนนำใช่ไหมครับแล้วก็ประสบกับความขัดแย้งกันมาตลอดนะฮะหลังจากการปฏิวัติเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงมีการเดินขบวนอะไรต่างๆเราด้วยนะครับแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยมันอาจจะเกินกว่า2ปีบางคนอาจจะต้องโทษถึงขนาดประหารชีวิตอะไรไปซ้ำไปนะครับโทษเหล่านี้ถ้าคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะครับวินิจฉัยชี้ขาดออกมาแล้วว่าบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้กระทำความผิดไปนะตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าเป็นการกระทำความผิดเป็นการกระทำซึ่งมันมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในทางการเมืองซึ่งมันสะสมมาตลอดระยะเวลามันก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะฮะก็จะได้รับการนิรโทษกรรมนะแต่สำหรับคนที่ทำความผิดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เข้ากลุ่มที่1ไม่เข้ากลุ่มที่2นะครับนะแล้วก็ไปทำความผิดโทษอาจจะสูงกว่า3ปีจำคุกเกินกว่า2ปีนะครับแล้วก็ไม่มีมูลเหตุนะฮะไม่มีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองคือไม่ได้ร่วมกับความขัดแย้งในทางการเมืองในหลังการรัฐประหารเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นคนเหล่านี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามปกติตามกระบวนการตามปกติค่ะนั่นก็หมายความว่าร่างกฎหมายหรือร่างของคณะเจราที่เสนอมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมทั้งหมดแต่ว่าภายใต้การวินิจฉัยของคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งใช่ไหมครับหลักการเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่ก็ต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญนะทีนี้กรณีอย่างนี้มันต้องอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะรับข้อเสนอหรือรัฐสภาจะรับข้อเสนอนี้ไหมใช่ไหมคะคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็มีอยู่สองสามหนทางนะครับหนทางแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซะเองนะฮะอีกแนวทางนึงก็คือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับเข้าชื่อกันเสนอจำนวน1ใน5นะครับและอีกทางหนึ่งก็คือให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอแต่ในกรณีอย่างนี้ข้อเสนอของคณะนิติราษฎรอย่างนี้ผมเข้าใจว่าคณะรัฐมนตรีคงไม่อยากจะเข้าไปเป็นผู้เสนอหรอกครับเพราะว่ามันมีบทบัญญัติเนี่ยดูไปแล้วนี่นะครับมันมีบทบัญญัติบางมาตราเนี่ยนะครับในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่นะครับเหมือนกับเป็นการไปแทรกแซงศาลอยู่เหมือนกันเพราะว่าในระหว่างที่คณะกรรมการขจัดความขัดแย้งกำลังวินิจฉัยอยู่เนี่ยนะครับถ้าได้มีการดำเนินคดีอยู่การพิจารณาในศาลเนี่ยนะครับศาลต้องระงับการพิจารณาคดีไว้ก่อนจนกว่าแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนนะฮะแล้วคณะกรรมการจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยเนี่ยจะชี้ขาดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าคณะรัฐมนตรีคงไม่เดาเอาเองนะฮะเดาเองว่าคณะรัฐมนตรีคงไม่อยากที่จะเป็นผู้เสนอซะเองนะครับเพราะว่ามันล่อแหลมนะมันล่อแหลมถ้าคณะรัฐมนตรีไม่เสนอซะเองมันจะมีช่องทางอื่นอีกไหมคะก็มีทางเดียวก็คือประชาชนเข้าชื่อกัน 50,000 คนการเข้าชื่อของประชาชน 50,000 คนนี่นะครับถึงแม้จะดูแล้วเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อย
แล้วมันก็จะต้องใช้เวลาเนื่องจากจะต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐสภานะครับตรวจสอบรายชื่อนะครับแต่ว่าถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าประชาชนร่วมมือร่วมใจกันนะฮะเราเห็นความสำคัญของการนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดองของชาตินี่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมองไม่เห็นวิธีอื่นแล้วอ่ะนะก็รัฐธรรมนูญวาระ3คุณก็ไม่ลงมติสักทีนึงใช่ไหมครับไม่ผ่านค่ะนะฮะเขาจะเสนอพระราชกำหนดมันก็ติดขัดนะฮะพระราชกำหนดเนี่ยถ้าไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันตกไปแล้วมันจะมีผลย้อนหลังอีกนะครับจะมีผลกระทบถึงรัฐบาลเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบเดียวกับร่างพระราชบัญญัติปรองดองนั่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่ามันไม่มีวิธีไหนแล้วนะครับวิธีไหนก็ตันวิธีไหนก็ตันนะครับเอามันวิธีเนี้ยมันอาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าความชอบธรรมมันจะสูงประการที่1เนี่ยประชาชนเป็นคนริเริ่มเองนะฮะประการที่2เนี่ยหลักการเนี่ยมันเป็นหลักการที่นำไปสู่การปรองดองอย่างแท้จริงเนื่องจากให้มีการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันมาใช่ไหมครับไม่เหมือนกับพรก.พระราชกำหนดที่จะเสนอให้นิรโทษกรรมเฉพาะบางคนซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปดูอีกว่าปัญหาว่าเมื่อออกกฎหมายทั้งทีแล้วเนี่ยมันจะไปเลือกบังคับใช้กับกลุ่มบุคคลได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการให้มีคณะกรรมการขจัดความขัดแย้งเนี่ยนะครับโดยให้มีที่มาจากคณะรัฐมนตรีมาจากสภาผู้แทนราษฎรมาจากรัฐสภาและประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการแล้วก็เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมกันตรงนี้นะครับมันก็น่าจะนำไปสู่ก็น่าที่จะเป็นนำไปสู่ความยุติธรรมนะครับเพียงผมว่าถ้าเราเอาใจช่วยกันนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงงอนอะไรกันนักหนานะไม่เล่นเป็นประเด็นการเมืองนึกถึงเวลานี้นึกถึงพี่น้องเราเถอะครับที่ยังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาทุกทรมานแสนสาหัสแค่ไหนนะครับไม่ใช่ทุกทรมานเฉพาะตัวเขานะครอบครัวของเขาทั้งหมดชีวิตทั้งชีวิตนะครอบครัวทั้งครอบครัวนะครับนึกบ้างสิครับว่าถ้ามันสิ่งเหล่านั้นมันประสบกับตัวเราเองบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงก็อย่างที่เมื่อวานนี้ที่คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขนะคะใช่ครับศาลก็ตัดสินจำคุกในเรื่องของการเป็นต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือรัฐธรรมนูญมาตราปี50เนี่ยนะคะรัฐธรรมปี50เนี่ยมันยังมีอยู่เหรอคะเขาว่ามันไม่มีแล้วใช่ไหมคะที่ว่าบรรณาธิการเนี่ยจะต้องมารับผิดชอบกับข้อเขียนของคือเสรีภาพในการพิมพ์เนี่ยนะครับในการแสดงความคิดเห็นในการพิมพ์ในการสื่อสารมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเสรีภาพที่สมบูรณ์มาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้วพอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยใช้บังคับปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ไปแก้ไขพระราชบัญญัติการพิมพ์ใช่ไหมที่ต้องให้บรรณาธิการต้องมารับผิดชอบอะไรต่างๆคือพูดง่ายๆว่ายกเลิกไปแล้วล่ะนะฮะบรรณาธิการเนี่ยไม่ต้องมีความรับผิดชอบว่าผู้เขียนเองที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นรายๆไปใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เอาไอ้กฎหมายที่มันเลิกใช้ไปแล้วนี่นะครับมาตัดสินอันนี้ผิดถูกยังไงเนี่ยเรายังไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้สดับกลับฟังมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็โดนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณสมยศเนี่ยขอประกันตัวไปทั้ง13ครั้งเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยซ้ำๆซากๆเลยนะครับเกรงจะหลบหนีนะฮะแล้วก็เกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วที่สำคัญนะครับเหตุผลที่ไม่ควรที่จะนำมาอ้างเลยก็คือเหตุผลว่าเป็นคดีที่กระทบความรู้สึกของคนเนี่ยไม่อ้างไม่น่าจะนำมาอ้างเลยนะครับเท่ากับแบ่งคนในประเทศนี้ออกเป็นฝ่ายแล้วนะครับศาลแบ่งเองนะครับว่าถ้าคดีอย่างนี้ถ้าให้ประกันตัวชั่วคราวไปเนี่ยกลายเป็นกระทบความรู้สึกของคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยผมว่าเหตุผลนี้ไม่น่าฟังเลยอ่ะนะฮะแต่ในเรื่องการเรียกร้องหรือ เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าพวกกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยเขาก็กำลังจะมีการชุมนุมกันมาที่29นี้ก็เรื่องนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยนะครับได้เคลื่อนไหวในเรื่องที่จะช่วยพี่น้องที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำมาตลอดนานแล้วนะครับก็น่าชมเชยมากนะครับน่ายกย่องในความอุตสาหะพยายามแล้วก็ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะครับจนกระทั่งก็ประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ก็จากแนวทางของคณะนิติราษฎร์เนี่ยนะซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นแนวทางที่จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับใช่ไหมครับแต่ว่าแนวทางอย่างนั้นดูเหมือนมันตันไปแล้วนะครับมันเหมือนกับมาประสานกันพอดีว่าคณะนิติราษฎร์ก็เป็นนักกฎหมายนะฮะนักกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็ยกร่างอันนี้มาให้
แล้วก็เสนอว่าเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกันพอดีที่ว่าทางกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลแล้วก็กลุ่มพี่น้องอีกตั้งหลายกลุ่มนะครับก็อยากที่จะทำความอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วกลุ่มนปชกำลังจะเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็เสนอมาในแนวทางอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับพรก.ไม่เหมือนกับวิธีอื่นนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับทีแรกก็แปลกใจเหมือนกันนะครับมันมีวิธีการอย่างนี้นะครับแต่เมื่อได้ศึกษาดูแล้วก็โอเคเรามองที่เป้าหมายเป้าหมายก็คือมันจะมีการนิรโทษกรรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการปรองดองเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องไปรอว่ารัฐธรรมนูญวาระ3เนี่ยนะครับลงมติไปแล้วก็ตั้งสสล.ไอ้ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดความปรองดองอย่างเป็นการถาวรเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้โฟนอินเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามท่านอาจารย์คณินด้วยตัวท่านเองนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ029349127-8 029349127-8นะคะทุกสายที่โทรมาวันนี้เรามีของขวัญให้ท่านเป็นหนังสือประชาธิปไตยที่ปลายโมงเล่มล่าสุดคือเล่มที่7ค่ะของอาจารย์คณินบุญสุวรรณตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ